ามาหยิบยี่ข้ามาหยิบข้ามาบกเยอะมากครับตอนนี้ครับไม่สันบิ๊กบอสนี่ชัดเจนนะต่อยไม่สนุกไม่ต้องเอาตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์นะนิดนึงครับชัดเจนนะเป็นไงบ้างครับการไปโชว์ของชันวันนี้ครับก็น้องเขาก็มาดีครับผมน้องเขาก็มาสู้มาดีว่าเราก็อาศัยลูกเดินกับลูกขยันก็ต้องขอบคุณกรรมการที่ให้คะแนนพยายามลูกขยันครับผมก็เสียงเชียร์ของสายมันกั้นเวทีเลยครับผมก็วันนี้ก็ FC มาเยอะด้วยครับ FC จากประเทศมาเลเซียก็ FC จากพี่น้องชาวใต้ก็ทั่วทุกจังหวัดก็มาเชียร์ก็ต้องขอบคุณครับลูกสันวางอนาคตกับการต่อยมวยไปอีกกี่ปีครับก็ถ้าร่างกายยังไหวก็ยังต่อยไปเรื่อยๆครับหรือว่ามีรายการแล้วด้วยครับมันรายการที่วันที่27ที่ประเทศมาเลเซียครับทำยังไงบ้างสันร่างกายตอนนี้ประเมินวันนี้ก็ยังพอได้อยู่ครับเร่งขึ้นไหมบังก็เร่งขึ้นครับผมเร่งขึ้นครับรู้สึกว่าชกไปนี้มันรู้สึกว่าจะสนุกครับผมใช่ใช่รู้สึกว่าจะสนุกครับเล่นสนุกในรูปเกมครับผมรู้สึกว่าสนุกครับผมแล้วก็บวกกับเสียงเชียร์บรรยากาศใช่ใช่ครับผมใช่ครับก็ได้อัดฉีดก็30,000เนี่ยสามประมาณ30,000ใหญ่อัดฉีดให้แล้วก็กี่หมื่นนึงอ่ะได้แล้วครับอัดฉีดมาแล้วหมื่นนึงครับดูพอใจผลงานสันกับสภาพวัย33ปีตอนนี้ก็พอใจครับผมก็ไฟหน้าก็ต้องแบบให้ดีกว่านี้ครับผมแล้วก็เต็มที่กว่านี้ครับมีตรงไหนบ้างครับบางสันที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอ่ะก็การเก็บอาวุธครับผมเราเก็บอาวุธไปก็เก่งครับผมก็ไม่ได้เก่งแต่ไรแต่ไรแล้วตายนี่ตลอดเหมือนกันใช่การเก็บอาวุธของผมนี่ผมไม่เก่งจริงๆก็ต้องผมยอมรับว่าโจนทีนี้ก็ยังยืนอยู่ได้ทุกไฟครับผมแข็งแรงจริงๆก็ต้องในเมื่อเราอยู่ในยังชอบมวยอยู่ในรักในมวยไทยอยู่เราก็ต้องเต็มที่กับมันแล้วเต็มที่กับอาชีพของเราครับวันนี้มีอาชีพทั้งหมดเป็นเท่าไหร่30,000ครับ30,000บาทแล้วก็มีรายการล่วงหน้าร้อนแล้วด้วยที่ประเทศมาเลเซียครับผมมาได้วันที่27สิงหาที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็วันที่22สิงหาที่สุราษฎร์ธานีครับผมโอ้คิวยาวเลยครับยังไม่ได้แก่นวมไฟดีแต่ว่าไฟหน้านี่รอ 2-3 คิวแล้วบางสันวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วแล้วก็มีแฟนคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจบางเยอะมากเลยผมก็ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณ FC และพี่น้องแฟนมวยทุกคนครับผมก็ต้องขอบคุณจากใจครับผมวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับก็ขอบคุณครับดีนะครับบางขอบคุณครับขอบคุณครับมวยแพ้ก็เยอะแยะมึงรู้ป่ะนะมึงไม่ฟังบนวะลูกฮะบอกให้เดินไม่เดินไม่เดินเพราะอะไรฮะโอ้จะเดินเลยเนี่ยมึงต้องฟังมึงฟังเกมมึงต้องเดินเนี่ยมวยนี้มีคนตายกว่ามึงทั้งนั้นมันแพ้ก็เยอะแยะดูตามอาวุธมันแพ้เขาเด็ดที่ยกมันแพ้เขาอยู่แล้วมันรุนละทีละเดียวลูกนั้นน่ะมวยเขาจับเขาหยุดแต่มึงโยกเขาไปโยกไปเตะซ้ายเตะเขาไปเลยต้องฟังพี่มนดิลูกมึงไปฟังใครอ่ะบอโยกไปเตะสามทีเดี๋ยวเจียวได้ใช่ไหมมึงไปยืนเต้นเงี้ยมึงก็แพ้เขาอยู่แล้วขุดวงหัวมัวไม่ฟังพี่มนตายแล้วไม่ฟังคนอื่นเจ๊งแล้วมึงฟังคนอื่นจะรู้ว่าคนอื่นมันเล่นเราหรือเปล่าตอนเขาหยุดแต่เราได้เปรียบแล้วโยกไปเตะสามทีเดี๋ยวก็เจียวแล้วเดินเต้นอยู่เลยเดินราคาก็โลไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าตามมาหุดเลยตามมาหุดเราไม่แพ้แต่เราสิ่งแวดล้อมเราแพ้เขาแล้วก็เสียงเชียร์เราแพ้เขาแล้วเราขี้เกียจเราหุดไปถ้ายกห้าได้ทั้งสองแข้งมาได้ยกห้าเน้นเพราะเขาไปเดินเราว่าเขาพร้อมไปโดนตีนอยู่แล้ว3-4ปีเนี่ยก็เจียวได้ออกมาคุมได้เวทีก็ลื่นปัดตัดเขาก็หลุดแล้วเหลี่ยมไม่เอามาใช้เลยลูกหุบวงลูกหุบเองไม่เอาเหลี่ยมมาใช้เลยวะน้องที่น้องไม่เดินน้องมองน้องก็ชนะถูกไหมมองว่าเขาน่าจะมองเขาได้เปรียบหมดก็เวทมันเป็นไงครับไม่เป็นไรจังหวะเขาหยุดเราได้ใจเนี่ยเราต้องใส่เนี่ยตับเขาจะว่าเขาไม่เลยเขาหาเราเลยใช่ไหมใส่ตับก็ไปตับเลยเดี๋ยวแม่งจะหมดสามปีมันเริ่มเยี่ยวเจ้าแม่มาเดินก็มังใส่ตับๆในห้องเสร็จมึงแล้วเขาไม่เดินเราได้หายใจแล้วนี่เราก็ใจว่าเวรเราเป็นรองไม่ว่าเราถือว่าต่อยดีแต่ว่าน้องในบรรยากาศที่ผมเป็นบางคนบอกว่าผมมันต่อยได้ไม่ดีมันเป็นไงบ้างน้องเกมไม่ฟังเราไงไม่ฟังเราเขาหาเลยทำ
ำให้เราแม่บอกให้แม่ข้าวไว้ผมว่าแม่ป้องปากผมเดินเดินมันไม่ฟังเราเราจะไปบอกให้เดินคนที่บอกให้ถอยมันไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละผมมองไม่เห็นอะไรผมก็ป้องปากมันก็มองเราอยู่เดินมึงเตะเดี๋ยวเดินมึงไม่เดินพูดแล้วเข้าใหม่นะครับน้องพูดใหม่เออนี่ขอโทษด้วยครับทำไม่ได้ครับเล็กขวาสูดเป็นเพียงหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยประท่ามันผิดกันน้องครับเลขประท่ามันไอ้นี่ต่อยอยู่ร้อยสามสามร้อยสามสี่ก่อนกระจับย่างก่อนกระจับย่าง